ก็อยากจะพูดถึงความท้าทายต่อนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่รัฐบาลท่านนายกเศรษฐาค่ะถ้าความท้าทายใหญ่ๆนะบางเรื่องก็อาจจะทับซ้อนกันบ้างแต่ผมแบ่งเป็น5เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยเวลานี้โตช้าโตไม่ทั่วถึงนะก็คือเหลื่อมล้ำแล้วก็โตแบบไม่มีคุณภาพปล่อยมลภาวะปล่อยมลพิษสูงมากนะโตช้าเนี่ยมันมีสองสาเหตุใหญ่สาเหตุระยะสั้นก็คือเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวถูกไหมครับค่ะเวลานี้ GDP ไทยก็เติบโตช้ากว่าไตรมาสที่ผ่านมาเติบโตช้ากว่าที่คาดคะเนเพราะว่าส่งออกไม่ค่อยได้แล้วก็มันมีผลกระทบเรื่องมันมีปัญหาระยะยาวโครงสร้างพื้นฐานไทยที่เป็นเรื่องยาวใหญ่มากเราก็รู้แล้วว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโตช้าที่สุดในอาเซียนจนกระทั่งเป็นการมีการขนานนามว่าเราเป็นผู้ป่วยคนใหม่ในอาเซียนสมัยก่อนฟิลิปปินส์เป็นติดอยู่นานตอนนี้เราโตช้ามากยกเว้นพม่าประเทศเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นความท้าทายของรัฐบาลก็คือว่าในระยะสั้นโอเคอาจจะมีความจำเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เนื่องจากเศรษฐกิจเวลานี้ถึงแม้ว่าจะชะลอตัวลงแต่ไม่เลวร้ายเท่ากับตอนเกิดโควิดจำได้ไหมครับค่ะจำได้ค่ะแล้วไม่เลวร้ายเท่ากับตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมากเท่าที่หาเสียงเอาไว้เพราะว่ามันจะไม่มีเงินเหลือที่จะไปแก้ปัญหาระยะยาวคือปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยอ่อนแออันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเป็นปัญหาระยะกลางและระยะยาวยกเว้นรัฐบาลไม่อยากจะอยู่ในระยะยาวไม่อยากจะอยู่ในระยะกลางไม่อยากได้รับการเลือกตั้งกลับมาใหม่ค่ะ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องเติบโตไม่ทั่วถึงเนี่ยนะฮะยังไม่เห็นนโยบายที่แก้ปัญหาพื้นฐานนะฮะเห็นแต่เรื่องว่าจะมีรถไฟความเร็วสูงแต่ก็เป็นโครงการต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดก่อนค่ะนะฮะเห็นเรื่องไอ้เงินสมทบการสร้างตัวคือส่วนใหญ่เงินเนี่ยใช้ในการแจกเช่นเงินสมทบการสร้างตัว90,000 ล้านบาทยังไม่มีรายละเอียดนะฮะอะไรทำนองนี้มีแพลตฟอร์ม Learn to Earnเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้150 ล้านบาทมีเงินเดือนปริญญาตรีอีกเยอะมาก40,000 ล้านบาทมั้งนะฮะจำไม่ได้ละเงินเดือนปริญญาตรีแต่ว่าไอ้นะเป็นแจกเงินทางการสังเกตดูจะสร้างทักษะแรงงานเนี่ยกองทุนเพื่อความเสมอภาค8,000 ล้านบาทนิดเดียว1 อำเภอ1 โรงเรียนอีก3,000 ล้านบาทฟรีมีอยู่จริงอาชีวศึกษาอีกประมาณ5,000 ล้านบาทคือสังเกตดูเงินสร้างทักษะในระยะยาวของคนไทยไม่เยอะค่ะจะคุยมากจะไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเติบโตไม่ทั่วถึงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะทำได้สำเร็จไหมโดยเฉพาะปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องนี้ค่ะโตไม่ทั่วถึงอีกเรื่องนึงคือเรื่องผูกขาดนายรัฐบาลพูดชัดพรรคไทยรักพรรคเพื่อไทยพูดชัดแต่ว่าเมื่อวันก่อนคุยกับมหาเศรษฐีที่มีแนวโน้มผูกขาดเท่านั้นเป็นดิฟซีดเลยนะคะเมื่อไหร่จะคุยกับสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคให้มันได้สมดุลแล้วก็จะแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดไหมกฎหมายแข่งขันทางการค้ากฎหมายเกี่ยวข้องกับกสทช.กฎหมายพลังงานเพราะพวกนี้ในทุนผูกขาดทั้งนั้นเลยประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องกรรมการสรรหาแล้วก็นายกชาติกล้าใช้อำนาจในทางการเมืองทุกกรณีที่มีการผูกขาดแล้วรังแกผู้บริโภคมั้ยอันเนี้ยเป็นคำถามใหญ่นะฮะเรื่องต่อไปต่อไม่มีคุณภาพยังไม่เห็นนโยบายเรื่องพวกนี้ที่ชัดเจนลดการเผา PM 2.5ลดการใช้พลังงานคาร์บอนเศรษฐกิจสีเขียวยังไม่เห็นชัดนะอันนี้เป็นความท้าทายแล้วสังคมไทยปัจจุบันประเทศระบบเศรษฐกิจไทยปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะพวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวไม่งั้นเนี่ย
เขาจะไม่มาลงทุนในประเทศไทยถ้ารัฐบาลไทยไม่มีนโยบายพวกนี้นะเขาย้ายฐานไปต่างประเทศเลยนะค่ะเพราะว่าบริษัทข้ามชาติบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาถูกแรงกดดันทางด้านนี้เรื่อง ESG นะฮะเป็นเรื่องใหญ่มาก environment สิ่งแวดล้อมความยั่งยืนแล้วก็ธรรมาภิบาล ESG เราไม่เห็นเรื่องนี้ชัดเจนความท้าทายเรื่องที่2คุณภาพของนโยบายคุณภาพนโยบายเนี่ยไม่ดีเท่าไทยรักไทยยุคแรกนะครับไทยรักไทยยุคแรกจำได้ไหมฮะโอ้โหนโยบายดีมากเลยโอ้แล้วก็ไม่ดีเท่าพรรคก้าวไกลปัจจุบันแต่ว่าพรรคไทยรักไทยยุคแรกเราจำได้ไหมฮะโอ้โหนโยบายโดนใจแก้ปัญหาความยากจนซึ่งเป็นปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยคือกรณี30บาทรักษาทุกโรคกับกรณีกองทุนหมู่บ้านตอนนั้นผมจำได้ผมไปทำวิจัยในต่างจังหวัดและได้คุยกับนายอำเภอเยอะมากตอนนั้นผมเดินทางหลายจังหวัดนายอำเภอตอนนี้ยังไม่เลือกตั้งนะนายอำเภอทุกอำเภอเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งแน่นอนเพราะว่ามันโดนใจแล้วพอทำนโยบายแล้วแก้ปัญหาได้เพราะว่าเขาทำการบ้านเยอะมากตอนนั้นก่อนจะมาเป็นรัฐบาลตอนตั้งพรรคไทยรักไทยแต่ว่าคุณภาพตอนนี้ไม่ดีเลยเน้นแจกเงินอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าไหร่คุยว่า3เท่าตัวงานวิจัยทั่วโลกเลยโดยเฉพาะงานของ IMF นะฮะพบว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะไอ้ใส่เงินเข้าไป100บาทเนี่ยจะให้มันเกิดผล300บาทเป็นไปไม่ได้น้อยมากฮะอันนี้มันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าเท่าไหร่หรือว่านั่งเทียนอันนี้คือคำถามสำคัญแล้วก็หวังว่าอย่างนี้ฮะหวังว่าเมื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วจะได้เงินภาษีมาแล้วคาดคะเนที่เงินภาษีที่จะได้เพิ่มผมก็คิดว่ามันฝันหวานอ่ะคุณภาพไม่ค่อยดีอ่ะคุณภาพนโยบายพูดง่ายๆนะฮะเพราะนั้นเป็นปัญหาใหญ่มากเมื่อคุณภาพนโยบายไม่ดีเท่าสมัยทักษิณรักไทยเนี่ยอกในภายหน้าเนี่ยความน่าเชื่อถือกับประชาชนเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าสมัยเดิมแล้วนะฮะสมัยโน้นนี่จำได้เลยแต่ละคนในพรรคไทยรักไทยเนี่ยทำงานหนักมากแล้วก็นโยบายแก้ปัญหาพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานได้นโยบายหลายอย่างอันที่สามฟังดูดีมากฟังดูดีนะฮะแต่หลายอย่างเป็นไปไม่ได้อันที่ชัดเจนเลยเพิ่มรายได้เกษตร3เท่าในเวลา3ปีอันนี้ฝันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างที่สุดผมยกตัวอย่างชัดเจนเลยค่ะนะฮะเอาข้าวกันแล้วกันเพราะว่าเรามีชาวนามากที่สุดมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในประเทศไทยเอาอีสานก่อนอีสานนี่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในประเทศข้าวหอมมะลิในภาคอีสานปลูกกันส่วนใหญ่นะเอาตัวอย่างเดียวข้าวหอมมะลิผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่370กิโลกรัมต่อไร่เก่งสุดคนในอีสานที่เกษตรกรที่เก่งๆได้ถึง700กิโลกรัมต่อไร่ที่เห็นแต่น้อยมากนะฮะ700กิโลกรัมถ้าเราจะให้เกษตรกรส่วนใหญ่ในภาคอีสานเบ่งจาก370ไปเป็น700กิโลกรัมต่อไร่1เท่าเองไม่ใช่3เท่านะครับเอาในภาคกลางนาชลประทานโดยเฉลี่ย680กิโลกรัมต่อไร่เก่งสุดได้เท่าไหร่ทราบไหมครับ1,000กิโลกรัม1ตันครับ1ตันนิดๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ถึง1เท่าใช่ไหมครับแล้วถ้าจะทำเวลา3ปีเป็นไปได้ไหมไอ้ทั้งหมดเนี่ยที่พูดทั้งข้าวหอมมะลิทั้งข้าวนาชลประทานไม่ไวแสงเนี่ยถ้าจะให้ได้เนี่ยแค่ไม่ถึงเท่าตัวนะฮะก็ต้องใช้เวลา 5-7 ปีแล้วประการสำคัญไม่มีเทคโนโลยีที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวเป็น3ตันขณะนี้ไม่มีฮะยกเว้นข้าวพันธุ์ลูกผสมซึ่งก็ยังไม่ถึง3ตันดีแต่ประเทศไทยใช้พันธุ์ข้าวลูกผสมเราไม่มีพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ดีพอเพราะประเทศไทยไม่เหมาะที่จะคือสภาพภูมิอากาศไม่สามารถที่จะพัฒนาข้าวลูกผสมแบบจีนได้แล้วเราอยากห่างไกลก็มีบริษัทเอกชนอย่าง CP พยายามเอาเข้ามาแล้วเอาเข้ามาให้เกษตรกรใช้แล้วมันไม่ดีจริงตกลงก็ไม่ได้รับความนิยมตกลงอันนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะนะฟังดูดีพักชำระหนี้ครัวเรือนและเกษตรกร
โอ้อันนี้เนี่ยผมกลัวยากมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยพรรคไทยรักไทยเป็นคนแรกที่เสนอพรรคชำระหนี้แล้วพอหลังจากนั้นรัฐบาลทุกพรรคทุกรัฐบาลทำตามสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะคือต้องเข้าใจเกษตรกรนะพอพรรคชำระหนี้แล้วไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยดูดีมากครับครัวเรือนเกษตรครัวเรือนประชาชนเหมือนกันนะดูดีมากฮะแต่ครัวเรือนเกษตรกรยกตัวอย่างนะพอฤดูต่อไปต้องทำนาเขาต้องใช้เงินทุนใช่ไหมครับค่ะเงินทุนออกมาจากไหนครับปกติก็กู้ธ.ก.ส.ตกลงหนี้เก่าไม่ได้ชำระหนี้ใหม่ต้องกู้เพิ่มตกลงมันสะสมหนี้จนกระทั่งเวลานี้หนี้ครัวเรือนเกษตรสูงมากผมกลัวว่าถ้าไม่มีนโยบายคู่ขนานคือมาตรการเพิ่มรายได้มาตรการนี้จะสั่งสมหนี้ครัวเรือนให้สูงเกิน 100% ค่ะอันนี้น่ากลัวมากฟังดูดีแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เป็นที่จะต้องมีคู่ขนานที่เรายังไม่เห็นคือนโยบายเพิ่มรายได้และนโยบายการควบคุมคือการป้องกันไม่ให้ประชาชนบางคนเนี่ยใช้จ่ายเกินตัวคนมาหลายคนเนี่ยคุมตัวเองไม่อยู่และอันนี้จะต้องพึ่งพวก NGO ที่เขามีมาตรการพยายามช่วยเหลือคนที่เห็นอะไรแล้วซื้ออดแล้วรูดบัตรอย่างเดียวแล้วซื้ออย่างเดียวนะเรียกว่าควบคุมตนเองไม่ได้ต่อไปนโยบายที่4เงินไม่พอความเสี่ยงมากนอกจากเงินดิจิตอล10,000 บาทอายุ16ปีขึ้นไป 5.6 แสนล้านบาทยังมีนโยบายอื่นๆอีก19นโยบายที่ต้องใช้เงินเพิ่มอีก1ล้านล้านบาทรวมเป็น 1.6 ล้านล้านบาทเพื่อพักบอกว่าไม่ต้องกู้เงินผมมองไม่ออกเลยว่าจะหาเงินจากไหนดูงบประมาณปี67นะฮะ 3.35 ล้านล้านบาทเนี่ยจาก 3.35 ล้านล้านบาทเป็นงบประจำจ่ายเงินเดือนจ่ายแต่ 2.5 ล้านล้าน 2.5 ล้านล้านบาทใช้นี่6,3 แสนล้านบาทมีงบลงทุนแค่7แสนล้านบาทเองโอ้นึกไม่ออกเลยถ้าไม่กู้จะทำอย่างไรคือต้องพูดความจริงนะฮะผมคิดว่าถ้ากู้เกิดอะไรขึ้นสัดส่วนหนี้สาธารณะที่สูงเกิน 60% อยู่แล้วจะสูงขึ้นไปตอนนี้หนี้สาธารณะอยู่ที่61ของ GDP ใช่ไหมคะใช่ครับเราแก้กฎหมายไปรอบหนึ่งแล้วยกเพดานไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะสูงขึ้นอีกผลของการสูงขึ้นอีกหนี้สาธารณะสูงขึ้นอีกเกิดอะไรขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ของรัฐบาลไทยจะแพงขึ้นค่ะคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าข้อจำกัดทางการคลังเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะกำหนดว่ารัฐบาลจะทำนโยบายได้มากน้อยแค่ไหนใช่แล้วถ้าขืนทำก็ดอกเบี้ยจะแพงขึ้นแล้วเศรษฐกิจก็จะยิ่งแย่ลงแล้วในอนาคตในระยะกลางเสี่ยงเกิดวิกฤตการคลังอันนี้น่ากลัวกว่าค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือความท้าทายมากจะทำอย่างไรบริหารจัดการเพราะดูนโยบายต้องใช้เงินมากรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยนี่ยังไม่รวมนโยบายของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลนะโอ้โหอีกเท่าไหร่ละฮะถูกไหมฮะต่อไปปัญหาต่อไปคือต้องนำนโยบายหลายพรรคมาดำเนินการพร้อมกันผลก็คือเวลาดำเนินนโยบายหลายพรรคการเมืองมันไปคนละทิศคนละทางแล้วมันอาจจะไม่ได้ผลไม่ได้เป็นไปตามที่หาเสียงไว้เช่นตัวอย่างนโยบายพลังงานแน่ชัดแล้วว่านโยบายพลังงานไม่อยู่รัฐมนตรีที่ดูแลไม่ใช่พรรคเพื่อไทยถูกไหมครับรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมคะจ๊ะใช่คำถามและจะลดจะกล้าแก้ปัญหาค่าพร้อมจ่ายเนื่องจากเรามีการให้เอกชนลงทุนผลิตสำรองไฟฟ้ามากเกินไปแล้วไม่ได้ผลิตและไอ้ค่าพร้อมจ่ายเนี่ยเราเหมามาให้ประชาชนจ่ายเป็นค่า FT กล้าทำเรื่องนี้มั้ยเท่าที่ฟังดูสงสัยจะไม่กล้า คือสิ่งที่จะฟังดูก็คือจะไป อะไรชะลอการชำระหนี้ยืดหนี้ของกฟผ.ซึ่งอันนั้นไม่ได้แก้ปัญหาภาระของประชาชนฟังดูดีอาจจะลดลงไป10สตางค์ค่าไฟแต่ถามว่าแก้ปัญหาภาระความเดือดร้อนภาระค่าของชีพของประชาชนในทางปฏิบัติหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่ายืดหนี้ไปเนี่ยประชาชนยังต้องชำระนะครับค่ะ
อย่าดีใจนะฮะเรื่องต่อไปความท้าทายสำคัญคือไม่มีนโยบายที่สำคัญที่สุดด้านการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะทำให้ประเทศไทยโต 4-5% หรือ 5-6% ได้ศักยภาพของประเทศไทยอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่อยู่ที่กรุงเทพและอีสเทิร์นซีบอร์ดอีกต่อไปแล้วแต่เราไม่มีนโยบายที่โชคร้ายในบรรดาพรรคการเมืองที่หาเสียงมีแต่พรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคอะไรที่ประชาชาติแต่ประชาชาติก็คงเล็กเกินไปที่จะขับเคลื่อนนโยบายกระจายมากอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจโตช้าในระยะยาวได้นะข้อเสนอของผมก็คือว่าผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยท่านนายกเนี่ยตอบคำถามสำคัญของภาคประชาชนตอบคำถามของนักวิชาการตอบคำถามของฝ่ายค้านในวันแถลงนโยบายในสภาตอบได้ไม่หมดทำเอกสารชี้แจงไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้กรุณาชี้แจงแล้วเราจะสบายใจมากขึ้นค่ะคือพอฟังอาจารย์พูดก็รู้สึกว่านโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครม.เศรษฐาหนึ่งก็มีความท้าทายหลายเรื่องที่รออยู่ทั้งระดับจุลภาคมหาภาครวมไปถึงการคุมกระทรวงต่างๆก็มาจากหลายพรรคคือมาตรการที่เข็นออกมาก็ต้องเป็นไปในทางเดียวกันแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องของความยั่งยืนใช่ไหมคะที่ฟังที่จับใจความอาจารย์ได้เนี่ยใช่ยั่งยืนแล้วก็มันไม่มีนโยบายแก้ปัญหาเรื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวก็ไม่เห็นนะเราไม่เห็นแล้วมันจำเป็นต้องทำนะเรายังไม่ตระหนักถึงสภาพปัญหานี้โอ้ยมันกดดันธุรกิจมากนะทั้งธุรกิจใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆจะโดนหนักโดยเฉพาะธุรกิจที่มาจากต่างประเทศแล้วเขาจะย้ายฐานค่ะเพราะเขาก็อาจจะไม่กล้าลงทุนนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเศรษฐกิจไทยก็จะยิ่งแย่ใหญ่ไอ้ที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยในอาเซียนจะกลายเป็นผู้ป่วยในเอเชียติดเตียงผมภาวนาอย่าให้เป็นอย่างนะคะแซวหยอกแต่ว่าเราก็เห็นตอนนี้เขาก็เร่งนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่นะคะอาจารย์ก็เป็นก็ดีฮะก็ดีแต่ว่าคำถามอันนึงเนี่ยเราเห็นแล้วตัวเลขออกมานักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาต่ำกว่าที่คาดคะเนเยอะมากมากไปลำพังเนี่ยถึงสนามบินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีนะฮะแก้ปัญหาถนนอะไรต่างๆเชื่อมอะไรต่างๆดีแต่ว่าปัญหามันเป็นปัญหาเรื่องในโซเชียลมีเดียที่มีผลกระทบกระเทือนทำให้คนจีนไม่กล้ามาลุ้นทั้ง PM 2.5 ที่เรื่องเชียงใหม่แล้วเวลานี้ในโซเชียลพูดถึงเรื่องเชียงใหม่ว่าเชียงใหม่เนี่ยโอเวอร์เรตติ้งนะฮะในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของโลกอะไรเงี้ยโอ้มันมีกระแสที่มันไม่ใช่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวมันเป็นกระแสทางโซเชียลมีเดียซึ่งอันนี้เนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องเข้าใจกระแสในโซเชียลมีเดียดีแล้วต้องมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีนะถ้าเป็นพรรคก้าวไกลคนรุ่นใหม่เขาจะเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างดีแล้วก็เหมือนตอนนี้จีนเขาก็เศรษฐกิจเขาก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะให้ประชาชนเนี่ยอยู่ในประเทศใช้จ่ายในประเทศบริโภคในประเทศมากกว่าใช่ไหมครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งใช่ใช่ครับแล้วเขามีที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะถ้าคุณเคยไปเนี่ยโอ้มันแล้วตื่นตาตื่นใจมากแล้วเขาเวลาเขาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเขาเนี่ยนะข้อดีของจีนคืออะไรทราบไหมครับผมชอบใจที่เวลาเขาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคนในพื้นที่ได้ประโยชน์เต็มที่เลยครับค่ะโอ้โหเขาทำอะไรต่างๆถึงแม้ว่าเขาจะต้องอพยพคนออกอะไรเวรคืนอะไรต่างๆแต่ในที่สุดคนในพื้นที่ได้รับประโยชน์กลับคืนเต็มเม็ดเต็มเราไม่เห็นนโยบายอย่างนี้นะในประเทศไทยทีนี้ถ้าเกิดให้อาจารย์ประเมินนิดนึงว่าเอาพูดมาความเสี่ยงเรื่องใหญ่ๆ5เรื่องเนี่ยนะคะมันจะมีนโยบายไหนไหมนะที่จะถูกผลักดันในทันทีในระยะแรก1ปีแล้วก็มันจะมีผลคือเขาก็ประกาศแล้วอ่ะเขาก็ประกาศแล้วเราก็เชื่อว่าไอ้อะไรฮะเงินดิจิตอลอะไรพวกนี้นะฮะเขาพอมั้ยคะเงินที่จะใช้นั่นแหละผมตั้งคำถามแล้วเขาจะต้องอธิบายเราล่ะว่าเท่าที่เขาอธิบายในเว็บเนี่ยเขาบอกว่าพอแต่จะข
คนทั่วไปไม่มีใครเชื่อว่าพอนักเศรษฐศาสตร์ถามนักเศรษฐศาสตร์ได้ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์ผมเชื่อว่าเกือบ 100% บอกว่าไม่พอก็ต้องกู้อย่างที่อาจารย์แน่นอนนะแน่นอนก็ต้องพูดความจริงใช่ไหมฮะคือเพราะว่าช่วงโควิดเราก็กู้มาเยอะแล้วเหมือนกันใช่ผมถึงบอกว่าต้องพูดความจริงคุณภาพนโยบายมันถึงสู้สมัยไทยรักไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องกลับไปพูดเรื่องนี้เรื่องคุณภาพนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องบอกว่ามันจะหนึ่งเรื่องหาเงินจากไหนเนี่ยต้องชัดเจนในรัฐสภาต้องแถลงอันที่สองเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่าตัวคูณนะฮะมัลติพลายเออร์เป็นเท่าไหร่ใช้100บาทจะนี่จะทำให้เศรษฐกิจโตเพิ่มขึ้นกี่บาทอันเนี้ยที่บอก3เท่ามันไม่จริงอยู่แล้วคนศึกษาทั่วโลกมันเห็นชัดและอันที่3พอ GDP เพิ่มขึ้นจะได้เงินภาษีเท่าไหร่ซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าแล้วจะได้เงินภาษีไม่ต้องกู้ได้เงินภาษีเท่าไหร่ต่ำมากเพราะว่าระบบเศรษฐกิจไทยส่วนใหญ่คนอยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบแต่อินคัมเซ็นเตอร์แล้วอยู่นอกระบบภาษีเพราะว่าวันนี้มีข้อมูลจากศูนย์วิจัย KKP Research เขาพูดถึงนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยซึ่งจะต้องใช้ทุนประมาณ 5.5 แสนล้านบาทซึ่งถ้าทำได้จริงเขาประเมินว่า GDP ในปีหน้าเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1.2% อาจารย์ประเมินแบบนี้ไหมคะคืออันนั้นคือสิ่งที่ผลงานวิจัยทั่วโลกที่เวลาเขาดูว่าวิธีการกระตุ้นเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบเท่าไหร่นั่นแหละมันก็คือประมาณนี้มันไม่ใช่3เท่าตัวนะฮะอยู่ในเรนจ์ประมาณบางแห่งเนี้ยไม่ถึง 1% ด้วยใช้ร้อยหนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ถึง100อะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางแห่งก็เกินแต่อยู่ในช่วงที่เขาทำนั่นแหละมันอยู่ในประมาณเป็นค่าเฉลี่ยที่ส่วนใหญ่คนเชื่อกันแต่ว่าดูต้องไปดูในรายละเอียดนะฮะแล้วก็อาจจะคือเอาอย่างนี้นะผมยังไม่แน่ใจว่าจะได้ผลกระทบเท่าไหร่ด้วย2เหตุผลเหตุผลที่1เนี่ยที่บอกว่าต้องซื้อของในรัศมี4กิโลเมตรเนี่ยแล้วตามบัตรประชาชนคุณอยู่ในชนบทนะฮะในหมู่บ้านนะฮะรอบ4กิโลเมตรมีอยู่หมู่บ้านเดียวครับไม่มีที่จะไปนั่นแหละพอเท็จจริงเรื่องนี้เรื่องที่1ละเท็จจริงเรื่องที่2ก็จะต้องไปใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลแล้วไอ้กระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยมันจะจบภายในเวลากี่เดือนมันไม่ใช่ตลอดไปมันไม่ใช่เงินแล้วมันอยู่ในระบบเศรษฐกิจแล้วมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่มันเป็นระยะสั้นแล้วไอ้ข้อจำกัดของเงินประเภทเงินที่จะใช้ด้วยนะมันก็จะทำให้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยเรื่องพวกนี้มันไม่มีข้อมูลเลยเพราะนั้นทุกคนคาดคะเนทั้งนั้นแต่ผมอยากจะเห็นว่าอันนี้เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายที่ทำนโยบายจะต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนคุณเอาหลักฐานจากไหนมาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วแบหลักฐานกันมานักเศรษฐศาสตร์จะดูกันตรงนี้ว่าจริงแท้แค่ไหนค่ะก็เดี๋ยวรอวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกทีหนึ่งนะคะอาจารย์ครับครับบ่ายครับวันนี้จะได้คำตอบครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ